เราก็จะมาดูอุปกรณ์กันบ้างนะครับว่าเราจะมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันภัยหรืออุปกรณ์เตือนภัยกันอย่างไรบ้างครับอย่างแรกนะครับที่ขาดไม่ได้นี่คือหลอดไฟครับนักศึกษาสามารถใช้สีอื่นได้นะครับแต่ควรเป็นช่วงของพวกหลอดประหยัดไฟจะดีที่สุดครับอย่างที่2นะครับคืออุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่เรียกว่าอุปกรณ์เซ็นเซอร์แสงครับใช้สำหรับตรวจจับตรวจวัดแสงถ้าในกรณีที่แสงไม่มีนะครับหรือแสงมีมากเกินไปอุปกรณ์เซ็นเซอร์ของเราจะทำการวัดและทำการคอนโทรลควบคุมไฟฟ้าให้กับเราได้ครับอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของควันและไฟครับคืออุปกรณ์ตรวจจับควันครับตัวนี้สำคัญนะครับสามารถใช้ในการติดในบ้านเรือนของเราก็ได้ครับครับอุปกรณ์ตัวนี้ครับสำหรับผู้ไม่ประสงค์ดีนะครับในการที่จะเข้ามาบ้านเรือนของเรานะครับอุปกรณ์ตัวนี้สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของสิ่งผิดปกติได้ครับชิ้นต่อไปครับก็จะเป็นสวิตช์ครับในการปิดเปิดและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมดของเราครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับในการช่วยในการเชื่อมต่อจุดต่างๆของระบบไฟฟ้าให้ง่ายขึ้นเขาเรียกว่าหางปลาครับมันจะมีสีหลายสีนะนักศึกษาสามารถเลือกได้นะครับก็สีแดงสีน้ำเงินสีเขียวสีดำอันนี้คือสีพื้นฐานนะครับต่อไปครับคืออุปกรณ์พวกสายไฟครับเป็นการเชื่อมโยงจุดต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆให้ไฟฟ้าสามารถหล่อเลี้ยงการทำงานของอุปกรณ์ได้ตัวต่อไปครับปลั๊กไฟครับปลั๊กไฟคือการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์แล้วก็จุดที่จะจ่ายไฟให้กับเรานะครับตัวนี้นักศึกษาจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับเขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่เรียกว่าตัววายนัทครับวายนัทเวลาสายไฟเราไม่พอเราสามารถที่จะเชื่อมต่อสายได้เราจะสามารถใช้เทปพันสายไฟพันก็ได้นะครับแต่อาจจะไม่สวยงามเราก็สามารถใช้ตัววายนัทครับในการที่จะเชื่อมต่อสายไฟจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้เหมือนกันครับตัวนี้ก็คือปลั๊กนะครับปลั๊กตัวลับนะครับและการยึดเกาะที่ดีครับบางครั้งบางทีเราไม่จำเป็นต้องใช้กาวครับเราก็สามารถใช้สายลับสายไฟได้เหมือนกันครับนะหรือที่เรียกว่าสายหนวดกุ้งครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานนะครับ